คุณเงยหน้ามองฟ้าเกลื่อนดาวครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คุณเห็นอะไรบ้างประกายแสงเล็กๆนับหมื่นพันวับวาวยั่วเยาให้บรรพบุรุษของเราค้นหาคำตอบมนุษยชาติพากันหลงไหลแสงระยิบระยับซึ่งเดินทางมานับร้อยล้านปีทีละเล็กทีละน้อยตลอดชั่วอารยธรรมเราเฝ้าสังเกตฟากฟ้าสั่งสมภูมิปัญญามหาศาลเปรียบประมาณกับดวงดาวพร่างพราวทว่าความรู้ก็เช่นเดียวกับดาวบนฟ้ายังรอให้ค้นพบอีกไม่รู้จบดาราศาสตร์เริ่มต้นย้อนทวนสายธารแห่งกาลเวลาสืบสาวเบื้องปฐมกาลค้นหาต้นกำเนิดแห่งสรรพสิ่งยิ่งใหญ่จนพิภพยังแปรเป็นธุลีดินดาราศาสตร์มีขอบเขตไพศาลเป็นวิทยาศาสตร์ที่ครอบจักรวาลอย่างแท้จริงงานวิจัยดาราศาสตร์ท้าทายศักยภาพของวิทยาการเร่งเร้าให้โลกสร้างสรรค์สุดยอดนวัตกรรมดาราศาสตร์ไม่พักเปลี่ยนโลกทัศน์ของมนุษย์อยู่ตลอดเวลาความร่วมมือทางดาราศาสตร์ระหว่างประเทศเบิกทางให้ความรู้ใหม่ๆไหลบ่าจากทุกสารทิศเมื่อความรู้มหาศาลคือทรัพยากรอันทรงพลังแล้วเราจะจัดการกับทรัพยากรล้ำค่านี้อย่างไรเช่นเดียวกับทุกอารยธรรมชนลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็มีปกรณ์นำมาอธิบายปรากฏการณ์บนฟากฟ้าฤดูการผันเปลี่ยนเดือนเคลื่อนตะวันคล้อยหมู่ดาราจรบนฟากฟ้าทั้งหมดย่อมต้องการคำตอบจากภูมิปัญญาที่สั่งสมด้วยสังเกตและเทียบเคียงเพื่อคำนวณความน่าจะเป็นอย่างวิถีโหราจารย์ตราบเมื่อมุมมองอย่างอารยชนจากโลกตะวันตกสืบพบในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชดาราศาสตร์สมัยใหม่แรกแย้มในคราวนั้นจนเบ่งบานในยุคจอมปราดแห่งรัตนโกสินทร์เมื่อครั้งยังทรงครองสมณเพศวิทยาการที่เข้ามาพร้อมคริสตศาสนาศึกษาอย่างแตกฉานโดยภิกษุพุทธสาวกผู้ต่อมาครองแผ่นดินสยามพระนามคิงมงกุฎเป็นที่ยอมรับทั่วโลกเนื่องโดยทรงเป็นอัจฉริยะบุคคลผู้เชี่ยวชาญดาราศาสตร์มีน้อยหน้าต้นตำรับทรงมีผลงานวิจัยเป็นที่ประจักษ์แก่นานาชาติเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงจารึกพระปรมาภิไธยไว้ในวงการวิทยาศาสตร์โลกอย่างเต็มภาคภูมิพระอัจฉริยภาพและความสนพระทัยในดาราศาสตร์สืบทอดสู่พระบรมวงศ์จนการปัจจุบันดาราศาสตร์ไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรืองรองขึ้นยิ่งกว่าคราวใดในประวัติศาสตร์จนกล่าวได้ว่านับแต่นี้คือยุคทองของดาราศาสตร์ไทยด้วยตระหนักในเส้นทางดาราศาสตร์อันรุ่งโรจน์และคุณค่าฐานที่ดาราศาสตร์เป็นประตูเชื้อเชิญสู่โลกแห่งวิทยาศาสตร์ด้วยอุตสาหะของเหล่าปราดาราศาสตร์ยุคใหม่ของเมืองไทยและเป้าหมายการร่วมชุมชนดาราศาสตร์โลกเพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาชาติให้เท่าทันสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติจึงกำเนิดขึ้นในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่27ธันวาคม2551ผ่านพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนอันมีผลเมื่อวันที่1มกราคม2552สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติดำเนินงานในรูปแบบองค์การมหาชนเป็นตัวแทนราชอาณาจักรไทยในสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติศูนย์รวมนักดาราศาสตร์และนักวิจัยระดับประเทศเพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ดาราศาสตร์สู่ประชาชนร่วมเครือข่ายเชื่อมโยงแหล่งทรัพยากรและวิทยาการจากนานาประเทศสู่งานวิจัยของชาติและมุ่งสู่การเป็นผู้สานประโยชน์แก่วงการดาราศาสตร์โลกด้วยแผนพัฒนาโครงสร้างกายภาพของดาราศาสตร์ไทยที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนเรามีหอดูดาวที่เป็นที่สุดของอาเซียนในหลายด้านทั้งขนาดกล้องโทรทัศน์ความสูงจากระดับน้ำทะเลและเป็นหอดูดาวระดับโลกแห่งแรกของภูมิภาคนี้
บุคลากรชั้นแนวหน้าของวงการดาราศาสตร์ไทยและอาเซียนรวมทั้งจากทั่วโลกจะได้สอดส่องท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทัศน์ณจุดที่ทัศนวิสัยดีที่สุดแห่งสุวรรณภูมิหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษามีโครงข่ายหอดูดาวภูมิภาคอีก5แห่งทั่วประเทศเพื่อมุ่งเผยแพร่ดาราศาสตร์สู่ประชาชนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพคาดหมายให้เยาวชนผู้เป็นอนาคตของประเทศสนใจดาราศาสตร์อย่างกว้างขวางปลูกฝังแนวคิดวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ยังเยาว์การเรียนการสอนดาราศาสตร์ตั้งแต่ปฐมวัยทั้งในและนอกตำราเรื่องราวในนิทานของดวงดาวอาจปูทางให้เด็กน้อยกลายเป็นนักคิดสื่อการสอนและกิจกรรมหลากรูปแบบกำลังพัฒนาเพื่อตอบสนองความสนใจของนักเรียนหลายแสนคนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตเฉพาะทางด้านดาราศาสตร์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของชาติจะเป็นเครื่องมือในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพผนึกกำลังนักวิจัยของไทยให้เข้มแข็งก้าวสู่จุดหมายองค์กรที่เป็นเลิศด้านดาราศาสตร์ของภูมิภาคบุคลากรและงานวิจัยดาราศาสตร์ของไทยจะนำเอเชียอาคเนย์สู่เวทีดาราศาสตร์โลกอย่างสมศักดิ์ศรีมนต์เสน่ห์แห่งดาราศาสตร์ประจักษ์ชัดในทุกครั้งที่มีปรากฏการณ์สำคัญบนท้องฟ้าดาราศาสตร์ดึงดูดผู้คนจากสุนทรียภาพอันน่าหลงไหลสู่กระบวนคิดอย่างวิทยาศาสตร์เริ่มจากสงสัยสังเกตวิเคราะห์และสรุปสู่คำตอบทุกคนสัมผัสดาราศาสตร์ได้เพียงเงยหน้ามองภาพประการตาบนฟากฟ้าซึ่งงดงามน่าพิศวงประทับใจไปตลอดกาลครั้งต่อไปที่คุณเห็นภาพนี้คุณคงจะรับรู้ได้มากกว่าความประการตาน่าอัศจรรย์ใจไกลออกไปจากความงดงามตรงหน้ายังมีคำตอบให้เราได้ค้นหาแสงระยิบแพรวๆเหล่านั้นกำลังเหนี่ยวนำให้คนอีกนับล้านเข้าใกล้วิทยาศาสตร์มากขึ้นวินาทีนั้นยังมีนักดาราศาสตร์ไทยที่ทุ่มเทกับงานวิจัยที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าคุณและยังมีหอดูดาวของเราทุกคนที่มองลึกสู่จักรวาลไพศาลค้นหาสมบัติประเมินค่ามิได้คือความรู้ที่จะถ่ายทอดให้คนรุ่นต่อไปและขณะที่คุณเงยหน้ามองฟ้าเกลื่อนดาวนั่นเองคุณอาจจะจำได้ว่ายังมีคนไทยกลุ่มหนึ่งที่ทุ่มเทสุดความสามารถเพื่อแสวงหาและส่งต่อภูมิปัญญาจากฟากฟ้านี้สู่ลูกหลานของเราต่อไปรุ่นสู่รุ่น